พระธรรมเทศนาเรื่องปาปกรรมกถาว่าด้วยบาปกรรมแสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2554พระธรรมเทศนากันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอัฏฐปาปานิกัมมานิกรังพาโรนพุชติเสหิกัมเมหิทุมเมโทอักขิทัตโทวัตปติซึ่งแปลความสู่สยามภาษาได้ความว่าอันคนพาลทำกรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้สึกบุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุจถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนเองดังนี้ความแห่งพระบาลีคลี่ความสู่สยามมภาษาได้ความเพียงแค่นี้ครั้นจะยุติความเข้าใจในสัมมาปฏิบัติก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจะได้กระทำการอธิบายขยายความเป็นสังเขปนัยและวัดและวิถารนัยสังเขปนัยก็คือกล่าวโดยย่นย่อวิถารนัยก็คือกล่าวโดยพิสดารในบางตอนพระธรรมเทศนากันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภถึงคนพาลอันคนพาลนี้ตามศัพท์ที่ท่านนักปราชญ์สมัยก่อนท่านได้แปลเอาไว้ว่าเป็นคนอ่อนปัญญาเป็นคนอ่อนความดีเป็นคนอ่อนกำลังปัญญาเป็นคนอ่อนกำลังแห่งความดีเขาเรียกกันว่าเป็นภารชนเพราะภารชนนี้เป็นไปในอัตว่าตัดเสียซึ่งประโยชน์คือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งนี่ความหมายของคนพาลที่เรียกว่าที่เรากล่าวกันตามภาษาไทยว่าเป็นภารชนเป็นคนพาลบางทีก็เข้าใจกันว่าคนพาลนั้นเป็นคนแข็งแรงร่างกายกำยำร่ำสันประพฤติเกกมะเลเกเรแต่ความหมายทางภาษาพระท่านบอกว่าเป็นคนที่อ่อนกำลังกายเป็นคนที่อ่อนกำลังความคิดเป็นคนที่อ่อนกำลังปัญญาและเป็นคนที่ตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งโรคนี้โรคหน้าและประโยชน์อย่างยอดยิ่งประโยชน์โรคนี้ก็ไม่ทำสืบต่อไปเสริมบุญสร้างบารมีประโยชน์ในโรคหน้าก็ไม่ทำให้เกิดมีขึ้นดังนั้นประโยชน์อย่างยอดยิ่งไม่จำเป็นจะต้องกล่าวประโยชน์ในโลกนี้ก็คือเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่ รักษาสมบัติพัสถานที่ได้สร้างได้สมเอาไว้เป็นคนที่มีกัลยาณมิตรเป็นคนที่เรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนในสัมพวกนี้คนพาลไม่มีในคุณสมบัติในคุณธรรมข้อนี้แล้วนอกจากนั้นแล้วประโยชน์ในโลกหน้าก็คือศรัทธาความเชื่อเรื่องกรรมของสัตว์ที่ได้กระทำไว้ไม่มีความเชื่อไม่เชื่อในลักษณะที่ว่าใครทำใครได้กรรมดีย่อมได้ดีกรรมชั่วย่อมได้ชั่วไม่เชื่อในลักษณะเช่นนี้เขาจึงทำกรรมไปโดยไม่คำนึงนึก
ถึงแต่ประการใดจาคะคือการเสียสละวัตถุสิ่งของก็ไม่ทำให้เกิดมีขึ้นแก่ตนศีลนั้นไม่รักษา ไม่ทำกายวาจาให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ประการใดและเป็นคนที่ไม่เอาความพรั่งพร้อมทั้งหลายให้เกิดมีขึ้นและประโยชน์ในยอดยิ่งนั้นก็คือทำพระนิพพานให้ปรากฏขึ้นให้มีขึ้นเพราะการทำพระนิพพานให้เกิดขึ้นมีขึ้นนั้นต้องอาศัยบันไดสามขั้นขั้นหนึ่งก็คือรักษาศีลจะเป็นศีลเล็กน้อยจะเป็นศีลปานกลางเป็นศีลมากแค่ไหนแต่รักษาศีลเอาไว้ได้ก็เรียกว่าเป็นบันไดขั้นแรกและการต่อมานั้นก็ขึ้นบันไดขั้นสองการขึ้นบันไดขั้นสองนั้นก็คือการอบรมจิตใจของเราท่านทั้งหลายเพราะจิตใจของเรานี้ท่านบอกว่าเมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่ยัตถกามนิปาตินังจิตตังจิตของบุคคลธรรมดานั้นมีปกติตกไปในความใคร่ปรารถนาอันลามกทั้งหลายคือความไม่ดีไม่งามต้องอบรมจิตใจพูดง่ายๆคือเจริญภาวนาและการต่อมานั้นก็เรียกว่าทำปัญญาให้ผ่องใสทำปัญญาให้แจ่มใสรู้แจ้งในความชั่วรู้แจ้งในความดีที่เราจะพึงละและที่เราจะพึงกระทำในลักษณะเช่นนี้เขาเรียกกันว่าวิสัยของท่านที่เป็นบัณฑิตก็หมายถึงว่ารักษาศีลอบรมจิตใจและทำปัญญานั้นให้รู้จักผิดชอบชั่วดีละสิ่งที่ไม่ดีประพฤติสิ่งที่ดีงามเสียนี่เป็นประโยชน์อย่างยอดยิ่งเพราะนั้นคำว่าคนพาลนั้นนอกจากว่าแปลว่าผู้มีกำลังอ่อนร่างกายอ่อนแอและปัญญาความคิดอ่อนแอไม่มีความคิดลึกซึ้งแต่ประการใดแต่ว่าคนพาลอีกชนิดหนึ่งนั้นเขาบอกกันว่าไม่ใช่เขาบอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าว่ากายกรรมนั้นเรียกว่าทุกขตะกรรมการีย่อมเป็นผู้มีปกติทำกรรมที่ชั่วทางกายและก็ประการต่อมานั้นทุพพาสิตะภาสีมีปกติพูดคำที่ชั่วหยาบเลวทรามและการสุดท้ายก็คือทุจินติตะจินตียามเป็นผู้มีปกติคิดแต่เรื่องที่คิดไม่ดีนี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนพาลแต่มีอีกข้อหนึ่งแถมท้ายว่าคนพาล นั้นนอกจากมีสามอย่างคือการทำก็ทำไม่ดีการพูดก็พูดไม่ดีการคิดก็คิดไม่ดีอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ ที่คนพาลเขากล่าวไว้ลักษณะอีกประเภทหนึ่งว่าสัมมาวุตโตปิกุปปติก็แปลว่าแม้เขาพูดดีๆก็โกรธแม้เขาพูดดีๆก็โกรธเพราะฉะนั้นลักษณะนี้จึงเป็นที่มาแห่งเรื่องของปาปกรรมกถาที่เรียกว่าทุพพาสิตะสัมมาวุตโตปิกุปปติแม้เขาพูดดีๆก็พาลโกรธเขาแล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดมีขึ้นแก่ตนนั้นในเรื่องนี้ท่านลาวกล่าวถึงเรื่องปาปกรรมคือกรรมที่เลวทรามหรือกรรมที่ไม่ดีกรรมอย่างนี้คนพาลเท่านั้นทำให้เดือดร้อนตนทั้งในโลกนี้โลกหน้าอย่างคนพาลในโลกนี้อย่างท่านเศรษฐีผู้หนึ่งได้ขาได้ออกจากพระนครภายในพระนครในตอนเช้าเพื่อประกอบสัมมาอาชีวะตามที่ตนเองถนัดไปเจอบุรุษคนหนึ่งนอนเอาเท้าแปดเปื้อนโดยโคลนตมแล้วก็เอาผ้ากาสาวะมาคลุมโปงเรียกว่านอนคลุมโปงอยู่ที่ศาลาพัก
ท่านเศรษฐีนี้เห็นเข้าแล้วก็เลยพูดขึ้นในทํานองว่าเจ้าบุรุษคนนี้คงจะเที่ยวกลางคืนแล้วก็มานอนตอนกลางวันที่เขาทํางานกันเพราะการกระเที่ยวกลางคืนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายส่วนกลางวันนั้นเป็นเหตุที่จะกระทําการงานก็กลับละทิ้งเสียท่านเศรษฐีพูดเพียงแค่นี้เจ้าบุรุษเที่ยวราตรีกลางคืนนั้นเปิดผ้าคลุมโปงออกมาก็จำหน้าท่านเศรษฐีได้นึกเคืองในใจว่ามันกงการอะไรของแกเราจะเที่ยวเราจะนอนหรือเราจะทำอะไรมันเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เลยผูกอาฆาตท่านเศรษฐีนั้นมาหาโอกาสที่จะทำลายล้างผลาญเป็นการแก้แค้นนี่แหละเขาเรียกกันว่าสัมมาวุตโตปิกุปปติคือพูดดีๆก็ผ่านโกรธเขาเขาพูดไม่ได้พูดในลักษณะที่จะตำหนิติเตียนแต่ประการใดถ้าเป็นคนมีปัญญาเขาก็จะรู้คิดได้ว่าที่ท่านพูดนี้พูดนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องเตือนใจเรานั้นว่ากลางวันนั้นเป็นเวลาทำการงานกลางวันนั้นเป็นเวลาทำงานแต่เรากลับไม่ทำงานมานอนเสียเพราะปล่อยการเวลาในกลางคืนให้เที่ยวไปให้เป็นไปจึงยังประโยชน์ให้เสียไม่ได้ประโยชน์แต่ประการใดชีวิตของเราอาจจะเป็นหมันไปก็ได้กลางวันไม่ทำงานกลางคืนเที่ยวเตร่ไปสู่อบายมุขต่างๆนานาได้ความคำเศรษฐีว่าเจ้าบุรุษคนนี้คงเป็นนักท่องราตรีกลางวันไม่ทำการงานแต่กลางคืนนี้กลับเที่ยวเพราะมีสัญลักษณ์ว่าโคลนตอมแปดเปื้อนเท้าของเขาท่านเศรษฐีก็พูดไปตามเหตุการณ์นั้นพอได้ยินเข้าก็เปิดผ้าคลุมโปงจำหน้าท่านเศรษฐีได้อาฆาตมาดร้ายไว้ว่าสักวันหนึ่งกูจะทำให้มึงชิบหายวอดวายนี่ก็เรียกว่าสัมมาวุตโตปิกุปปติเศรษฐีนั่นท่านพูดดีๆแต่ว่าไอ้เจ้าคนพาลนี่ทุมเมโทพาโรคนปัญญาอ่อนคนมีกำลังอ่อนนี่กลับมาเคืองกลับมาคิดประทุษร้ายแต่ท่านที่ถูกประทุษร้ายนั้นหาได้คิดระวังตัวป้องกันตัวแต่ประการใดไม่พูดไปในลักษณะที่เรียกว่าให้ข้อคิดคติเตือนใจแก่บุคคลผู้ฟังนั้นว่ากลางวันเขาทำงานกลางคืนเขานอนกันไอ้นี่กลางคืนเขากลางคืนเองเที่ยวกลางวันเองนอนอย่างนี้น่าจะสำนึกได้ว่าเราทำไม่ถูกต้องก็หาโอกาสที่จะล้างผลาญท่านเศรษฐีแค้นนักแค้นหนาว่ามาว่าเราว่าเป็นบุรุษท่องราตรีในวันหนึ่งก็เลยจึงเผานาท่านเศรษฐีทางรังตั้งข้าวตั้งรวงแกที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีพวกที่เป็นมิจฉาอาชีพหรือเป็นมิจฉาอาชีวะข้าวของเขากำลังแก่กำลังเก็บจะเก็บเกี่ยวได้แต่เขาก็ไม่ลงทุนลงแรงแต่ประการใดเอารถมาเกี่ยวข้าวเช้าตื่นขึ้นมาข้าวหายไปจากนาทั้งหมดนี่ก็เป็นบุรุษเฉกเช่นเดียวกันกับนายคนผ่านคนนี้ไม่ทำมาหากินแต่ประการใดแต่อาศัยความอมิจฉาอาชีวะประกอบมิจฉาอาชีพรักเขาขโมยเขาแกล้งแย่งชิงของเขาเอามาอย่างนี้ท่านเศรษฐีเห็นนาถูกไฟไหม้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนายนั้นก็เห็นเศรษฐีไม่โกรธก็นึกว่ากูต้องทำให้โกรธให้ได้พอท่านเศรษฐีปลูกนาไถนาหว่านข้าวออกรวงเก็บจะเก็บเกี่ยวได้เผามันซะอีกหนึ่งครั้งก็ไปฟังข่าวดูเศรษฐีก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำหนึ่งจำอยู่อย่างนี้7ครั้ง7หนที่ข้าวตั้งรวงแก่พอจะเก็บเกี่ยวได้นายบุรุษคนนี้เก็บความอาฆาตมาดร้ายไว้เผานาท่านถึง7ครั้งท
่านเศรษฐีก็ไม่ได้แสดงอาการโกรธกริ้วโกรธเคืองแต่ประการใดไม่แจ้งความไม่แจ้งอรรถคดีต่อผู้ตุลาการผู้พิพากษาแต่ประการใดเอาไอ้บุรุษคนนี้ยังไม่หนำใจมันก็เลยคิดว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เศรษฐีนี้เคืองเราให้ได้หรือแก้แค้นให้ได้ก็เลยจึงตัดตีนโคเสียถึง7ครั้ง7คราวโคสำหรับไถนานั้นไถนาไม่ได้เศรษฐีทำนาไม่ได้เพราะไม่มีโคมีโคแต่มีโคตีนขาดทำอยู่อย่างนี้เปลี่ยนโคแล้วเปลี่ยนโคเล่าถึง7ครั้ง7คราวไอ้บุรุษคนนี้มันก็ตัดตีนโคนั้นทุกคราวไปเศรษฐีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ประการใดไม่แจ้งความต่อผู้พิทักษ์สันตราชไม่แจ้งความต่อตุลาการผู้พิพากษาแต่ประการใดประการต่อมานั้นแล้วก็เผาเรือนท่านเศรษฐีเผาเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของท่านเศรษฐีเศรษฐีนั้นถูกเผาเรือน7ครั้งเหมือนกันก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วโกรธอย่างใดเหมือนครั้งก่อนๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไอ้บุรุษท่องราตรีคนนี้มันก็คิดว่าอะไรเป็นที่รักของท่านเศรษฐีผู้นี้จึงตีสนิทกับคนใช้ว่าท่านเศรษฐีนี้รักอะไรมากคนใช้นั้นก็ได้ค่าจ้างรางวัลแล้วก็บอกว่าท่านเศรษฐีนี้รักขันธกุลีพระขันธกุลีนี้เป็นชีวิตนายบุรุษเที่ยวราตรีคนนั้นก็คิดว่าได้ช่องแล้วคราวนี้เศรษฐีต้องโกรธเราแน่ก็เลยเผาขันธกุลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตที่เรียกว่าปุพพันเหปินนปาตัญจักกิจครั้งแรกกิจครั้งที่หนึ่งก็คือตอนเช้าออกบิณฑบาตนายบุรุษเที่ยวราตรีนี้ก็เฝ้าจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุลีเข้าไปแล้วก็ไปทุบตีภาชนะต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นแล้วก็จุดไฟเผาเศรษฐีได้รับข่าวการพระคันธกุลีถูกไฟเผานั้นก็ยิ้มหัวเราะชอบใจบางคนก็คิดว่าเศรษฐีนี้คงบ้าของที่รักแท้ๆถูกเผายังมโหระชอบใจงอแขนข้างซ้ายเข้ามายื่นมือขวาออกไปปรบมือดีใจว่ามันช่วยเราให้สร้างบุญเสริมบารมีอีกแล้วนี่คิดอย่างนี้คิดตรงกันข้ามกับไอ้บุรุษเที่ยวราตรีคนนั้นเศรษฐีก็คิดว่าเราจะได้สร้างพระขันธกุลีถวายพระพุทธเจ้าใหม่งอมือซ้ายเข้ามาแล้วแบแล้วเอามือขวายื่นไปปรบมือดีอกดีใจเปล่งอุทานวาจาหลังจากนั้นแล้วได้สร้างพระคันธกุลีเสร็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้แผ่ส่วนทำการฉลองได้ทำการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลก็บอกว่ากรรมใดที่คนอื่นเขาทำร้ายจิตใจข้าพระพุทธเจ้าโดยการเผาในการเผานาโดยการตัดตีนโคโดยการเผาเรือนโดยการเผาพระคันธกุลีขอบุญกุศลที่ข้าพุทธเจ้าสร้างนี้จงบังเกิดมีแก่นายผู้นั้นเป็นคนแรกเถิดนายบุรุษเที่ยวราตรีนั้นก็คอยควังว่าเศรษฐีฉลองแล้วจะกล่าวอะไรแต่ผิดหวังถนัดทีเดียวว่าไม่ได้กล่าวโจมตีเราแม้แต่น้อยว่าเผานาเราตัดตีนโคเราเผาเรือนเราเผาพระคันธกุลีกลับให้บุญแก่เราอีกกลับให้บุญแก่เราอีกแผ่บุญกุศลให้เราเป็นคนแรกนี่เรียกว่าท่านดีเกินคาดเรานี่เรียกว่าเป็นบุคคลที่หนาแน่นไปด้วยบาปกรรมแต่ว่าท่านเศรษฐีไม่ได้ถืออย่างนั้นกับแผ่ส่วนบุญให้กับเราเป็นคนแรกโอ้อย่างนี้เทวทันต้องลงโทษเราแน่มิฉะนั้นถ้าเราไม่ทำการขอขมาเมื่อท่านเศรษฐีได้กล่าวคำแผ่เมตตาที่เรียกว่าญาติมิตรศัตรูมูมานญาติมิตรศัตรูมูมานให้กันทั่ว
แต่บางคนก็กล่าวให้เฉพาะญาติมิตรพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรแต่คนที่เป็นศัตรูไม่ให้เนี่ยคนที่เป็นศัตรูไม่ให้เพราะนั้นเราจะต้องให้แผ่เมตตาเป็นอธิษณะเป็นอธิษณะก็คือการไม่เจาะจงว่าผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามเป็นที่รักก็ตามเป็นที่ชังก็ตามเราให้ส่วนบุญเขานั้นทั้งหมดอย่างนี้เป็นอธิษณะบูชาคือการบูชาและการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยไม่เจาะจงแต่ประการใดเป็นการแผ่เมตตาบารมีไปในตัวด้วยท่านเศรษฐีผู้นี้ได้ทำอาการทำอย่างนั้นแผ่เมตตาเบื้องต้นทีเดียวให้แก่คนที่เผานาให้แก่คนที่ตัดตีนโคให้แก่คนที่เผาเรือนให้แก่คนที่เผาพระคันธกุฎีเป็นคนแรกไอ้เจ้าบุรุษเที่ยวราตรีนั้นก็อดรนทนไม่ได้ไม่ช้าไม่นานฟ้าคงทันเราเป็นแน่แท้เพราะเราประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ควรประทุษร้ายเช่นนี้จึงคลานเข้าไปหมอบลงที่แทบเท้าของท่านเศรษฐีต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสารภาพว่าการที่กระผมได้เผานาท่าน7ครั้งและการที่กระผมตัดเท้าโค7ครั้งและการที่ผมเผาเรือนท่าน7ครั้งและการที่ผมเผาคันธกุฎีนี่เป็นเรื่องของผมคนเดียวทั้งนั้นท่านเศรษฐีก็ถามว่าเราไปทำความเครียดแค้นชิงชังโกรธเคืองอะไรให้แก่เจ้าเจ้านั้นก็รับสารภาพว่าวันหนึ่งท่านจำได้ไหมท่านเดินออกมาจากเมืองแล้วมาเห็นข้าพุทธเจ้านอนที่ศาลาพักร้อนเอาผ้าคลุมโปงแล้วก็โผล่เท้ามานิดหน่อยท่านบอกว่าปุรุษพลนี้แปลกเขานอนกันกลางเขาทำงานกันกลางวันแต่นี่กลับมานอนกลางคืนคงจะเป็นนักท่องเที่ยวราตรีเป็นแน่แท้นั่นแหละโกรธเศรษฐีบอกว่าเราจำไม่ได้ว่าเราพูดไปหรือเปล่าแต่เมื่อท่านรู้ตัวว่าท่านจำเราได้และท่านแก้แค้นนั้นเป็นเรื่องของท่านสร้างบาปกรรมอันหนักให้เรียกว่ากรรมอันหนักแก่ตนเองดังนี้เมื่อเขาแตกกายทำลายขันไปแล้วไปตกนรกอเวจีเพราะนั้นสัตว์ที่ทำกรรมเอาไว้นี้เขาบอกว่าเบื้องต้นนั้นยังไม่ถึงเสกกรรมนะไปตกนรกอเวจีขุมต่างๆที่หลวงพ่อท่านเคยเทศว่า18ขุมนรกอเวจี18ขุมนั้นเพราะคนทำกรรมเอาไว้ย่อมไปตกกรรมตกนรกก่อนพอพ้นจากนรกแล้วเหมือนอย่างกับบุตรเศรษฐีสี่คนนั้นไปตกที่เขาเรียกกันว่ากระทะทองแดงคือหมายถึงว่าน้ำนั้นเขาตั้งบนเตาจึงน้ำมันตั้งบนเตาใส่กระทะตั้งบนเตาแล้วก็เดือดพล่านแล้วก็ถูกแช่ลงไปในน้ำ30,000ปีโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าเข็ดแล้วกรรมชั่วที่เราทำนั้นแต่ก็บอกได้ไม่หมดบอกแต่เพียงว่าทุกสะนะโสได้สัตว์นรกแปลงคาถาได้เพียงตัวเดียวตัวละคาถาทุกสะนะโสแล้วจะบอกความหมายว่าโอ้อยู่ในนี้ตั้ง 60,000 ปีที่สุดเบื้องต้นก็ไม่มีแล้วเมื่อไรเราจะพ้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ทำกรรมชั่วอย่างนี้อีกแล้วอย่างนี้เพื่อต้องการประกาศให้ชาวโลกได้รับทราบพวกนี้ตกนรกอเวจีแล้วเพราะบาปกรรมที่ทำไว้เศษของกรรมเขาเรียกว่าวิเศษปากวิเศษโสเศษของกรรมเศษของกรรมเท่านั้นเมื่อพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปในภพต่อๆไปก็แล้วแต่กรรมนั้นยังตามเผาผลาญอยู่ไม่สิ้นสุดเราจะเห็นได้ไม่ว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานย่อมอยู่ในลักษณะอาการเช่นนี้ย่อมถูกย่อมอดอยากย่อมอดอยากปากแห้งย่อมถูกไฟไหม้เรือนย่อมถูกสารพัดที่กรรมมันจะซัดให้เป็นวิบากกรรม
และก็ขอโทษไม่ได้ไปซ้ำเติมท่านทั้งหลายผู้เฒ่าผู้แก่ที่ตกยากลำบากโรคหลานไม่เลี้ยงไม่ดูนะกินอย่างฝืดฝืดเคืองๆนั้นก็เพราะว่ากรรมเศษของกรรมที่เกิดมาแล้วเศษของกรรมนั้นตามเผาผลาญให้ต้องตกอยู่ในอาการอย่างนี้ตายก็ตายไม่ได้อายุมากก็ยังทรมานอยู่เพราะเศษกรรมนั้นยังตามเผาผลาญอยู่ดังนั้นในมนุษย์เที่ยวราตรีคนนี้ก็ไปตกนรกแล้วหลายหมื่นปีแล้วก็เศษของกรรมที่ทำไว้เศษของกรรมที่ทำไว้นั้นจึงบันดาลให้มันเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาเรียกกันว่าอาชคระเปรตอาชคระเปรตก็คือเปรตที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนงูตัวยาวตั้ง25โยชน์เขาว่าอย่างนั้นมีไฟลุกโครงขึ้นมาจากหัวมาถึงหางจากหางไปถึงหัวจากกองกลางไปหาหัวจากกองกลางมาหาหางจากข้างๆทั้งสองหาเข้ากันไฟเผาผลาญอยู่ดังนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาก็อาจจะตายแต่นี่เพราะกรรมผลของกรรมเศษของกรรมจึงทำให้เปรตตัวนี้ที่สร้างกรรมไว้ในขณะเป็นมนุษย์ตายก็ตายไม่ได้ถูกเผาผลาญทรมานอยู่อย่างนี้วันนั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระลงจากเขาคิดจะกูดกรุงราชคฤห์ก็มาเห็นเปรตตนนี้เข้าจึงพระเพื่อนกันได้ไต่ถามว่าท่านยิ้มเพราะอะไรพระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าเราตอนนี้ไม่ใช่เวลาแก้ปัญหาหรือตอบปัญหาเอาไว้ให้มีเวลาจะตอบปัญหาจากนั้นก็มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพระมหาโมคคัลลานะก็ตอบกับพระว่าที่ข้าพเจ้ายิ้มนั้นก็เพราะเห็นเปรตร่างเหมือนงูนั้นมีลักษณะอาการอย่างนี้ถูกไฟเผาผลาญตั้งแต่หัวยันหางหางยันหัวกลางตัวถึงหางกลางตัวถึงหัวข้างเผาก็หากันรุกชนอยู่อย่างนี้เราจึงได้ทำการแย้มการแย้มของเรานั้นมีเหตุผลอะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็เคยเห็นในสถานที่โพธิโคนโพธิมันในตอนตรัสรู้ว่ามีเปรตลักษณะอาการเช่นนี้แต่ว่าเราไม่พูดเพราะคนไม่เชื่อนั้นจะเกิดเป็นบาปอกุศลแก่เขาถ้าเชื่อก็ดีไปถ้าไม่เชื่อแล้วก็จะหาว่าพระพุทธเจ้านี้อวดอุตริมนุษยธรรมเป็นบาปกรรมเพราะฉะนั้นเราตถาคตจึงไม่พูดต่อเมื่อเรามีมหาโมคคัลลานะเป็นพยานเราจึงพูดรับรองว่าเปรตนั้นมีจริงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่เห็นเปรตนั้นเป็นคนมีบุญนะไม่ใช่คนมีบาปทำไมจึงว่าเป็นคนมีบุญแบบพระเจ้าพิมพิสารเห็นเปรตที่มีลักษณะอาการที่คอยรออาหารส่วนบุญจากญาติของตนมาสิ้นพุทธันดรหนึ่งรออยู่จนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดเป็นในมนุษย์ในพุทธศาสนาพุทธสาพุทธสมณะโคดมจึงเมื่อถวายวิหารได้ถวายพื้นที่แล้วเศรษฐีหรือท่านพระเจ้าพิมพิสารลืมกรวดน้ำก็มาแสดงอาการให้เห็นว่ามีลักษณะอย่างนี้ผมนั้นหยาบยุ่งเหยิงยาวเส้นเอ็นห้อยย้อยท้องนั้นหิวท้องนั้นกระแมวซี่โครงขึ้นอะไรในทำนองนี้เรียกว่าลักษณะของเปรตพอตกพระทัยตื่นขึ้นมาเนื้อการแตกเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระองค์นะเป็นคนมีบุญแต่ไม่ให้บุญเขาเพราะพวกเปรตเหล่านี้เคยเป็นญาติของพระองค์มาเมื่อพุทธันดรก่อนโน้มรอท่านมาหนึ่งพุทธันดรเมื่อท่านถวายคันธกุฎีเป็นที่อยู่อาศัยเวรุวันแล้วท่านไม่กรวดน้ำให้พระเจ้าพิมพิสารก็เลยบอกว่าทำเดี๋ยวนี้ได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้จึงนิมนต์พระทั้งปวงในสมัยนั้นก็ยังไม่มากแล้วก็ถวายปัจจัยทั้งสี่ก็หมายถึงว่าจีวรอาหารการขบฉัน
เสนาสนะยกเวรุวันให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าแห่งแรกแล้วต่อจากนั้น ก็ถวายยุกยารักษาไข้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทำอนุโมทนาพระเจ้าพิมพิสารจึงกรวดน้ำว่าอีทังเมยาตินังโหตุนี่เป็นคำกรวดน้ำของพระเจ้าพิมพิสารนะอีทังเมยาตินังโหตุแต่เรามาต่อกันว่าสุขิโตโหตุยาตโยมขอส่วนบุญนี้จงถึงแก่ญาติข้าพเจ้าและญาติข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขในภพนั้นๆเทอมนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เห็นเปรตนั้นคือมีเป็นคนมีบุญเปรตนั้นมาขอส่วนบุญนะเพราะฉะนั้นใครได้ยินโบราณเขาบอกว่าเปรตนั้นมันร้องโหยหวนครวญเหมือนคนเป่าครุยนะเป่าครุยนั้นก็หรือปากของเปรตนั้นมันเท่ารูเข็มมันเป่าลมออกมาก็สั่งฟังเสียงเหมือนโหยหวนในลักษณะเช่นนั้นซี่โครงก็ขึ้นพร้อมแล้วก็และในตลอดร่างกายทั้งปวงนั้นผมเผ่าก็ยุ่งเหยิงเล็บก็ยาวพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะไปว่าคนเล็บยาวก็อีกดังนั้นก็ในลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของเปรตที่เขากล่าวไว้ในตำนานมงคลละสูตรดังนั้นที่อาตมาพูดนี้ไม่ได้นึกเอาเองไม่ได้พูดเอาเองแต่ว่าพูดตามที่เขาแต่งไว้ในตำรามงคลละสูตรว่าเปรตของพระเจ้าพิมพิสารมีลักษณะอาการดังที่ได้กล่าวมาวันนี้ได้แสดงพระธรรมกถาในปาปกรรมกถาคือว่าด้วยกล่าวกันด้วยเรื่องบาปกรรมที่ทำแล้วย่อมได้รับผลเป็นแน่แท้ใครจะหลีกเลี่ยงจากผลกรรมนั้นไม่ได้ใครทำดีย่อมได้ดีใครทำชั่วย่อมได้ชั่วสัตว์นี้มีกรรมเป็นของตัวสัตว์นี้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์นี้มีกรรมเป็นพวกพ้องสัตว์นี้มีกรรมเป็นมรดกเมื่อทำกรรมแล้วต้องรับมรดกอย่างนี้ฉะนั้นในเรื่องของเปรตอชักระเปรตอชักระเปรตคือเปรตที่มีร่างกายเหมือนงูนี่ทำบาปกรรมไว้เผานาผ่าตัดตีนโคเผาเรือนของท่านเศรษฐีเผาคันธกุฎีจึงได้เกิดไปเป็นเปรตอชักระเปรตมีอาการดังที่กล่าวมานี่เรียกว่าเสกกรรมไม่ใช่ผลกรรมผลกรรมนั้นตกนรกอเวจีเสกกรรมนั้นมาเป็นเปรตที่ขอส่วนบุญเขาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้อาตมาภาพรับทานแสดงพระธรรมเทศนาในปาปกรรมกถาคือการกล่าวพรรณนาถึงเรื่องปาปกรรมคือความการทำความชั่วทั้งหลายพอสมควรแก่การเวลาขอยุติธรรมมีคาถาไว้แต่เพียงแค่นี้ประกาศอนุโมทนากับคุณอัจฉริยาสิมาธรรมชัยผู้เป็นเจ้าของการเทศถวายพระธรรมตรัสถึกในวันนี้ทุกท่านอนุโมทนาเทศนาปริโยชาเนในอวสานการเป็นที่จบของพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวัชเชนะด้วยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสัทธาสดถีพระวันโตวอขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสโมสรกณสถานที่นี้โดยทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในปาปกรรมกถาโดยมัตยาธิบายอัตถนิยมความสมมติวยุติรองคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้